สถานีสูบน้ำดิบสำแลตั้งอยู่ในตำบลบ้านกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอยู่ภายใต้การดูแลของการประปานครหลวงเป็นจุดเริ่มต้นของการรับน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาด้านของประปาฝั่งตะวันออกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตและนำจ่ายสู่ภาคครัวเรือนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 100%โดยสถานีสูบน้ำดิบสำแลอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 41 กิโลเมตรไกลจากปากอ่าวไทย 90 กิโลเมตรมีปริมาณการสูบน้ำดิบประมาณ 3.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยระบบการผลิตและสูบส่งน้ำประปาของสถานีสูบน้ำดิบสำแลเริ่มจากการดึงแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่กระบวนการคัดกรองภายในสถานีสูบน้ำดิบสำแลจนได้น้ำดิบผ่านออกทางคลองประปาฝั่งตะวันออกระยะทาง 30.5 กิโลเมตรเข้าสู่ระบบผลิตที่โรงผลิตน้ำบางเขนโรงผลิตน้ำสามเสนและโรงผลิตน้ำธนบุรีก่อนส่งต่อสถานีสูบจ่ายน้ำฝั่งตะวันออกสู่สำนักงานประปาสาขาและไปยังภาคครัวเรือนให้ประชาชนได้ใช้ในส่วนของสถานีสูบน้ำดิบสำแลนั้นทุกขั้นตอนก่อนจะส่งน้ำดิบเข้าสู่คลองชลประทานภายในสถานีมีระบบการจัดการอย่างดีเยี่ยมทั้งการติดตั้งประตูตะแกรงดักจับขยะถึง 3 ชั้นมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำรวมถึงระบบหมุนเวียนน้ำที่ใช้ปลาตะเพียนขาวอายุประมาณ 3 เดือนเป็นตัวทดสอบเนื่องจากปลาตะเพียนขาวเป็นสัตว์ที่ไวต่อสารเคมีและสิ่งเจือปนในน้ำหากพบมีความผิดปกติเจ้าหน้าที่จะเร่งนำตัวอย่างน้ำเข้าตรวจสอบทันทีโดยการใช้ปลาตะเพียนขาวนั้นจะมีการเปลี่ยนปลายกชุดทุกๆ 1 เดือนนอกจากนี้ภายในสถานีมีเครื่องผลิตน้ำดิบถึง 9 เครื่องด้วยกันเพื่อให้กำลังการผลิตประปาเพียงพอและทันต่อการบริโภคอีกทั้งทุกขั้นตอนที่คำนึงถึงคุณภาพและความสะอาดเป็นหลักเพื่อสุขลักษณะที่ดีของประชาชนชาวกรุงพงษ์นรินทร์ หงส์ทองถ่ายภาพปฐมา อิสะอาดทีมข่าว Spring News รายงานมาดูอีกเรื่องนึงนะฮะ